สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตลาดเช้าเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะ As Friday was the first I would prettify keep thinking and I'm live without you by my side โอ้ย spend so many night thinking how you did me wrong I grew strong and alone I got lost รายการเข้าแล้วอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูอยู่นี่พวกพี่ทำอะไรกันคะเนี่ยอะไรเลยอ่ะ you're back from outer spaceเขาให้หยุดตลอดคะเขาให้หยุดตั้งนานแล้วเราก็ยังเล่นต่อไม่ใช่เลยโอ๋พี่ก็อยากจะส่งคลิปไปกับเขาบ้างอ่ะอยากเข้าประกวดไงอ๋อหมายถึงการประกวดนางงามที่เขาส่งคลิปที่เขามีข้อมูลแชร์กันอยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วคุณรู้เหรอว่าเขาให้ส่งคลิปอะไรกันอ่ะไม่รู้เนี่ยก็อัดอยู่เนี่ยรู้ได้ไหมผ่านไหมคุณรู้ไหมว่าเขาให้ทำอะไรกันให้ทำอะไรอ่ะเขาให้ประกวดเป็นนางงามเกี่ยวกับมิสQueen LGBT 2019แค่ชื่อคอนเซปต์ของโครงการพวกคุณ2คนน่าจะไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคะอ้าวจบแล้ว LGBT นะเออเป็นที่เดียวเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะเชิญมาในคุยเปิดใจนะคะเจ้าของตำแหน่ง Miss Queen LGBT 2019ซึ่งอย่างที่พี่ๆ2คนพูดถูกแล้วค่ะเขาตัดสินกันโดยใช้คลิปอ๋อใช้คลิปเลยอย่างเดียวเลยเหรอในการคัดเลือกเอ้ยไม่ต้องมาตัวจริงนะสร้างสรรค์ดีใช่ให้ส่งคลิปมาก่อนถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีการประกวดแบบนี้ดำเนินมา6ปีแล้วว้าวเดี๋ยวเชิญพี่ๆ LGBT นะคะเข้ามาพูดคุยกันในรายการเราเลยค่ะแล้วมาถามซิว่าเกณฑ์การทำเนี่ยเขาทำอย่างนี้ถูกไหมเออคลิปแบบนี้พอได้ไหมที่เต้นแบบเมื่อกี้นี้ได้ไหมเดี๋ยวไปถามพี่เขาเออใจเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวรอชมคุยเปิดใจเนาะเดี๋ยวรอใจเย็นนะคะแต่ไม่เป็นไรในความเป็นโมเดลของเราโมเดลชาวช้อปปิ้งก็มีโมเดลเหมือนกันเอ๊ะหรือโคมไฟหรือโมเดลเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันในช่วงเช้าช้อปปิ้งค่ะได้ยังสับสนเต้นอยู่เหมือนกันค่ะส่วนช่วงอร่อยที่ตลาดนะคะวันนี้เรามีขนมจีนเส้นสดใบบ้านจันทิมาค่ะจะบอกว่าทั้งเส้นสดไม่พอนะหลากสีด้วยเหนียวนุ่มน่าทานขอน้ำยาเลยได้ไหมคะได้ค่ะมีเหรอเราเป็นคนมีน้ำยาไหมเป็นคนไม่มีน้ำยาไม่มีเห็นแต่น้ำลายเนี่ยกระเด็นมาเต็มเลยน่ากลัวมากพูดแล้วมันน้ำลายสอนเนาะพูดถึงของกินอยากกินขึ้นมาเลยเอาเลยเหรอจะไปอะไรติดตลาดเลยเหรอหรือยังมีอย่างอื่นอีกเหรอเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูคลิปคลิปนึงก่อนอ๋อค่ะปกติถามคุณพี่2คนนิดนึงเวลาทานส้มตำเวลาจะจกปลาร้านี่ผู้พี่จกกันยังไงคะก็ใช้มือจกค่ะใช้มือเลยใช่ไหมใช้มือบ้างพี่ฤทธิ์นะคะซ่อมบ้างพี่พับเพียบก่อนแล้วก็ค่อยใช้ช้อนซ่อมค่อยๆแบบเขี่ยๆขึ้นมาแล้วดมนิดนึงพอดมกินได้ไหมกินได้ไหมเราแพ้ไหมค่อยเอาลิ้นแตะปุ๊บพอไม่แพ้ปุ๊บกินต่อได้เลยก็จะมีเวของตัวเองเนาะเดี๋ยวไปดูฝรั่งต่างชาติคนนี้เขาชอบปลาร้าเหมือนกันแต่วิธีการกินของเขาไม่เหมือนพี่ๆสองคนเลยค่ะอะไรอ่ะนี่นะคะนี่นะคะกำลังกินส้มตำชอบกินน้ำปลาชอบกินน้ำปลาโอ้ยดูดหลอดเหรอหลอดดูดค่ะคืออ๋อคือดูดน้ำปลาใช่ค่ะเฮ้ยไอเดียนี้ดีใช้ข้าวเหนียวจิ้มมันไม่สะใจเขาบอกชอบน้ำปลาชอบน้ำปลาชอบมากต้องดูดฟูดเข้าไปเลยด้วยหลอดฟันน้ำเลยพ่อคุณเหนือขึ้นมาทีเลียฟันน้ำเลยเห็นป่ะคือแล้วที่ว่ากินเก่งกว่าคนไทยอย่างเราอีกอ่ะเรายังไม่เคยใช้หลอดดูดกันเลยนะอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นคะโอ้โหดูดเหมือนนมที่อยู่ก้นๆน่ะแล้วแบบมันมีความเข้มข้นเออเสียดายเสียดายต้องดูดให้หมดกล่องอะไรเงี้ยผมนี่ตบมือให้คุณเลยนะคะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆน้ำปลาร้าของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกฟินจริงฟินดูฟินมากฟินด้วยหลอดนะคะเออทีนี้ผ่านจากคนไปดูหนูกันบ้างดีกว่าหนูน้อยหนูน้อยทำไมคะหนูน้อยตัวหนึ่งเขาฉลาดมากๆเขาจะฉลาดขนาดไหนไปดูเขาดีกว่าค่ะนี่ไปสินี่ไงเจ้าหนูตัวนี้ค่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคือมันชอบกัดข้าวของที่บ้านนะโอ้ตัวหนูหนูถือไม้กวาดได้ด้วยเหรอไม่ใช่อันนั้นคนเจ้าของกำลังตามหาอยู่ไอ้ตัวนี้แหละมันทำข้าวของพังเสียหายแต่โอ้ยนี่มาแล้วมายังไงยังไงยังไงเฮ้ยหมดฝาท่อลงคนเฮ้ยฝาท่อด้วยเฮ้ยงงมากอ่ะเฮ้ยแล้วเปิดแล้วลงไปเลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อคุยต้นเห็นตลกมากฉลาดอ่ะมันมีที่ไหนเฮียที่เปิดฝาท่อได้ขนาดนี้หรือว่าเรื่องของเจอรี่จะสร้างขึ้นจากมันไม่แน่นะดูอีกทีนะค่ะนาทีนี้มาเลยหนูจะวิ่งออกมาคุณผู้ชมดูมาช้าอีกทีตอนแรกไปหลบอยู่ในกองขยะกลัวเอาชีวิตไม่รอดปึ๊บมาแล้วมาแล้วเห็นท่อเห็นท่อมีฝาท่อทำไงดีเฮ้ยเหินแล้วกันเก่งอ่ะสุดยอดอะไรอ่ะเขาไม่เก่งขนาดนี้เห็นไหมเอาตัวรอดสุดยอดบอกแล้วท่อเ
อมแอนเจอรี่สร้างมาจากแกนี่แหละฉลาดจริงอ่ะเจอแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะสำหรับใครที่กลัวหนูไม่รู้จะไล่จับมันยังไงเรากลัวเรากลัวหนูมากพอเห็นขนาดนี้เราก็หลบไปดีแล้วที่ลงท่อไปฉลาดฉลาดมากไม่เคยเจอเลยของแฟรี่เป็นหนูที่หนีมาจากกองขยะใช่ไหมมุดท่ออันนี้เป็นน้องหมาแต่เป็นน้องหมาที่ชื่นชอบการคุ้ยขยะมากเหลือเกินเหรอเออจนเจ้าของเขาบอกว่าจะคุ้ยใช่ไหมเออไปดูสิจะคุ้ยใช่ไหมเอออืมไปสิคะอาจจะคุ้ยใช่ไหมคุ้ยเหรอเก็บเองด้วยสิคุ้ยคุ้ยใช่ไหมเก็บรู้จักเก็บด้วยอ๋อสอนอย่าคุ้ยอย่างเดียวคุ้ยได้ต้องเก็บเองด้วยเห็นไหมเอ็นดูนะลูกนะสรุปนะเรียบร้อยเลยทำไมหมดแรงเลยตอนคุยมีแรงอ่ะจะสงสารหมาหรือสงสารคนดีก็ว่างั้นแหละจริงนะนี่ใครเลี้ยงสุนัขเนี่ยรู้อยากรู้แล้วเกินว่าเขาฝึกสุนัขกันอย่างเงี้ยได้ผลไหมอันนี้ไม่น่าจะได้ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจอ่ะแต่เอ็นดูอ่ะแต่ก็น่าจะแบบคุยใช่ไหมคุยนัดต้องเรียนเก็บด้วยเก็บด้วยเผื่อจะหลับจำคราวหน้าอยากคุยอย่างนี้อีกนางจะจำได้เนาะเนี่ยเนาะจำได้ไหมมีน้องหมาตัวนึงที่เราเคยเอามาออกรายเคยเอาคลิปมาออกรายการเขาเอาของเล่นออกมาหรือว่าน้องหมูก็ไม่รู้น้องหมูหรือน้องหมาไม่รู้พอเล่นเสร็จปุ๊บไปเก็บของเล่นเองได้ในกล่องไม่แน่เดี๋ยวน้องหมาอาจจะฉลาดได้แบบนั้นก็ได้ทำได้ดีแจ๋วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกนะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราเนรมิตเวทีเลยให้เราบรรดา Miss Queen LGBT 2019เขามาเดินอวดโฉมกันเลยดีกว่าเน่อยากเจอเขาแล้วใช่ไหมจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันในช่วงหน้าค่ะ I'm so your back from outside เวทีการประกวด Miss Queen LGBT 2019นะคะและขอต้อนรับอีก3ท่านค่ะคือ Miss Queen LGBT 2017 Miss Queen LGBT 2018และคุณมะนาวผู้อำนวยการกองประกวดค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยืนด้านในดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเพื่อท่านเดียวไหมได้ค่ะเริ่มจากท่านกลางเลยก็ได้ค่ะนี่คือเชิญเลยค่ะ Miss LGBT ค่ะสวัสดีค่ะน้องปักทิพย์ท่าดาทิพย์อักษรปินสกุล Miss Green LGBT 2019ค่ะเย้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะธีรดาสิริวัฒนานุกูลรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Queen LGBT 2019ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องนางฟ้าค่ะคธมาศปาเลขารองชนะเลิศอันดับ2 Miss Queen LGBT 2019ค่ะเย้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องบัวใบอาริยาโสภาสิริรองชนะเลิศอันดับ3 Miss Queen LGBT 2019ค่ะคุณบัวใบค่ะสวัสดีค่ะกุ้งแห้งนะคะอภัสนันท์พันชูจิตเลิศสกุลชัยนะคะรองชนะเลิศอันดับ4 Miss Queen LGBT 2019ค่ะค่ะเดี๋ยวท่านนี้นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะคุณธนเทพนะคะสักยโรจน์นะคะเป็นรองอันดับ5ใช่ค่ะถูกต้องนะคะคือเวทีนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเวทีประกวดนางงามคลิป
ที่เดียวในประเทศไทยคือทุกท่านเนี่ยผ่านจากการคัดเลือกในการส่งคลิปมาเปิดโอกาสให้ LGBT ทุกเพศผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาบกพร่องเกี่ยวกับการได้ยินด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดเลยก็เรียกได้ว่าครบครันนะคะบนเวทีประกวดแห่งนี้ทีนี้ที่ท่านโอ๋พูดตะกี้บอกว่าประกวดด้วยวิดีโออย่างเดียวเลยคือมันเป็นยังไงอะคะอธิบายนิดนึงได้ไหมคะค่ะในรอบแรกนะคะเราก็จะคัดเลือกจากวิดีโอคือเราจะมีโจทย์ให้ผู้เข้าประกวดว่าทีมในปีนี้เนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นปีนี้ก็คือ power equality พลังของความเท่าเทียมกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้โจทย์ไปว่าในโจทย์หนึ่งเนี่ย2นาทีเรามีอะไรกำหนดบ้างมีชุดอะไรบ้างโลเคชั่นอะไรบ้างให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางคลิปวิดีโอค่ะคัดมาอย่างเดียวเลยจากคลิปถูกไหมในรอบแรกค่ะในรอบแรกใช่ค่ะแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจัดเป็นปีที่6แล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่6ค่ะใช่ค่ะแล้วรอบอื่นๆนั้นพี่โอ๋เนาะจะตัดสินยังไงอะคะพอหลังจากนั้นเราจะมีกรรมการทั้งหมด2ชุดใช่ไหมคะพอคัดจากคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บจะเข้ามาทั้งหมด6ท่านนะคะมาสู่รอบไฟนอลแล้วรอบไฟนอลเนี่ยจะมีการประกวดจริงก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอเราก็มาในสู่รอบการเดินการตอบคำถามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรรมการก็จะให้คะแนนแล้วก็ประกาศรางวัลตามลำดับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะโอ้คือเรียกได้ว่าทุกรอบทุกๆปีคือจะคัดจากคลิปอย่างเดียวก่อนเลยใช่ค่ะอย่างให้ทางด้าน Miss Queen LGBT 2017เนาะเป็นรุ่นพี่นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวแล้วก็พูดหน่อยว่าอย่างปีของคุณเนี่ยทำอะไรคือแบบนิดเอาเขาเรียกว่าแนวคิดยังไงมาทำเป็นคลิปออกมาในตอนแรกให้กรรมการสนใจค่ะดิฉันนะคะเอกชัยธรรมบุตรนะคะ Miss Queen LGBT ปี2017ค่ะค่ะจุดเริ่มแรกนะคะก็คือ เราทำกันเล่นๆนะคะสำหรับกลุ่มที่รักนางงามนะคะจากนั้นก็มีคนเริ่มสนใจมากขึ้นนะคะเราก็เลยบางคนเนี่ยอยู่ไกลนะคะแล้วก็อยากจะมาร่วมสนุกกับเราเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราทำเป็นคลิปกันไหมแล้วก็ส่งกันมาแล้วก็คัดเลือกแล้วก็ส่งมงกุฎกับสายสะพายไปให้แต่ว่าเราก็ต้องทำในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นตัวของเราเองอะค่ะความเป็น LGBT ของเราเรามีความภูมิใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะความเป็น LGBT เป็นยังไงคะLGBT เนี่ยนะคะทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วนะคะเพราะสังคมตอนนี้กำลังตื่นตัวไม่ว่าจะเป็น LGBT เนี่ยก็คือตัวแทนของเกย์ไบเซ็กชวลทรานส์เจนเดอร์เลสเบี้ยนนะคะแล้วก็อาจจะมีแตกแขนงเพิ่มมากขึ้น และทีนี้เนี่ยเราทุกคนนะคะก็ควรที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะด้านกฎหมายด้านการใช้ชีวิตทุกคนก็เลยพร้อมมาที่ตรงนี้แล้วก็มาแสดงศักยภาพแล้วก็ทำความดีทุกรูปแบบอะค่ะซึ่งเป็นหัวใจของ Miss Queen LGBT การทำความดีโดยผ่านตัวตนของพวกเราเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะว้าวอันนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าไหนๆก็เป็นเวทีเกี่ยวกับ LGBT ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นการประกวดสาวสองอันนี้ขออนุญาตนะเราจะนึกถึงแต่มิสทิฟฟานี่โอ้โหแบบมาแบบเดินมาแยกไม่ออกเลยนะคะเราคือสวยน้อยกว่าไปเลยอย่างนี้เวทีนี้แตกต่างจากเวทีนั้นยังไงบ้างเวทีมิสควีน LGBT เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยรูปลักษณ์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่เราเน้นความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญเลยจิตอาสาค่ะทุกคนต้องมีจิตอาสาค่ะมีใจอยากจะช่วยเหลือสังคมใช่ค่ะอย่างถามคุณทิพย์ธดาทิพย์อักษรก็ได้นะคะอย่างตอนที่เราส่งคลิปเข้าประกวดมาเนี่ยคลิปของเราตอนแรกเลยคือเราใส่ความเป็นจิตอาสาลงไปในคลิปเรายังไงค่ะก็ตอนแรกเราโจทย์ของทางกองประกวดให้มาก็คือ1เราจะต้องมีชุดสร้างสรรค์เป็นสไตล์ LGBT อะค่ะค่ะชุดเป็นชุดครีเอทีฟค่ะที่เราคิดขึ้นเองใช่ค่ะก็ชุดนั้นทางเพื่อนๆก็ช่วยกันทำเป็นชุดโดยใช้ธง6สีของที่ประจำกลุ่ม LGBT ของเราค่ะแล้วก็เป็นนกที่สื่อสารของความเป็นอิสระค่ะแล้วก็นี่อันนี้คือภาพนี่คือใช่ค่ะใช่คุณหรือเปล่าใช่ค่ะน่ารักค่ะแล้วไงต่อคะค่ะแล้วก็เราก็จะใส่เหมือนเรียลิตี้นิดนึงอะค่ะว่าเราได้ทำจิตอาสาเกี่ยวกับทางด้านเด็กเยาวชนในชุมชนแออัดย่านคลองเตยค่ะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีเลี้ยงดูแม่คุณแม่ที่ป่วยพิการอยู่แล้วก็มีลูกบุญธรรมอีก2คนที่รับมาเลี้ยงดูสักวัดค่ะโอ้โหมีจิตวิญญาณของคน
็นจิตอาสาแล้วก็ใจอุปการะแบบสุดยอดเลยนะเออเราก็เลยเอาความเป็นตัวเองตรงนั้นแหละใส่เข้ามาเพื่อที่หวังว่าความเป็น LGBT ของเราจะได้เหมือนทำให้สังคมเข้าใจกลุ่มเรามากขึ้นและก็ได้ช่วยเหลือสังคมมากขึ้นใช่ค่ะคืออย่างน้อยที่หนูทำไปเนี่ยหนูไม่ได้หวังว่าคือเราจะได้เป็น LGBT หนูมองว่ากองประกวดได้เปิดโอกาสให้ชาว LGBT อย่างหนูอะค่ะได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพหนูก็เลยอยากจะถ่ายทอดออกมาจากสื่อโซเชียลให้คนรับรู้ว่าชาว LGBT อย่างเราเนี่ยคือเราก็ช่วยเหลือสังคมได้นะถึงเราจะเป็นเพศที่แตกต่างอะแต่เราไม่ได้เป็นเพศที่แตกแยกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอะค่ะนี่ไงแล้วถามของคุณธีรดาบ้างดีกว่านะคะรองอันดับหนึ่งนะคะจากอยุธยาใช่ไหมคะถามนิดนึงว่าอย่างเราเป็นกลุ่มคน LGBT เราอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นเวทีในการสื่อสารให้คนอื่นๆที่เขาไม่ใช่กลุ่มเราเข้าใจเรายังไงมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะ LGBT คือ LGBT คือคนที่สวยแล้วก็ทั้งไม่สวยทั้งสวยคือเวทีเราอะสามารถรับทุกคนได้ค่ะรับสมัครทุกคนจัดคือเรามีความสามารถที่แตกต่างกันไปมีทั้งสวยและไม่สวยค่ะแต่หลักๆก็อยากให้มีความสามารถแล้วก็มีใจจิตอาสาคือเหมือนอยากจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยกลุ่มเราก็มีความสามารถนะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่แฟรี่จะถามอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะค่ะอยากถามเหมือนกันค่ะค่ะก็เห็นว่ามีหนึ่งท่านนะคะซึ่งเรียกว่ารองอันดับ5คุณธนเทพเป็นผู้พิการทางการได้ยินถูกต้องค่ะก็เลยอยากจะถามนะคะว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมแล้วก็ดีใจไหมคะดีใจเนาะแล้วปกติเพื่อนๆเวลาที่พูดคุยกับคุณนะที่มีล่ามมีอะไรไหมคะค่ะก็เราก็จะใช้วิธีการสื่อสารนะคะทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนประกวดเนี้ยเราก็จะมีล่ามให้เพราะว่าน้องเขาติดท็อป6ก็จะต้องขึ้นมาตอบคำถามอะค่ะเพื่อว่าวัดกันว่าใครจะได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเขามาตอบคำถามยังไงอะเขาก็มีล่ามอะค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการนั่งอยู่แล้วเขาก็ใช้ภาษามือแล้วล่ามก็จะแปลให้อะค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นจุดหลักเลยไหมของวิธีการประกวดของเราอยากจะสร้างความเท่าเทียมเลยไหมใช่ค่ะความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคืออยู่ใน LGBT เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรืออะไรไงก็ตามเราก็คือสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักกันแหละค่ะก็คือเปิดโอกาสให้กับสำหรับคนที่หูหนวกอะค่ะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับ LGBT อย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยค่ะแล้วภารกิจต่อจากนี้เหล่าสาวงามจะต้องทำภารกิจอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้ท่านที่ยังไม่ได้ตอบก็ได้นะค่ะค่ะค่ะก็คือภารกิจต่อไปก็คือช่วยพวกด้อยโอกาสกลุ่มคนด้อยโอกาสด้อยโอกาสทางแบบว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าไม่ได้รับแบบคนทั่วๆไปได้รับคือประมาณว่าบางทีแบบว่าเราอาจจะขึ้นทางขึ้นเหนือหรือลงใต้ที่แบบว่าถ้าเราขึ้นเหนือก็ไปจะแบบว่าเด็กชาวเขาช่วยแบบว่าสอนการเรียนการสอนหนังสือให้เขาแล้วว่าถ้าเกิดเราลงใต้ไปก็คือจะรณรงค์ว่าเพศที่3ก็คือมีความสามารถให้เขาเข้าใจว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าเรามีอะไรคือเรามีจิตอาสาใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าขึ้นเหนือลงใต้ไปสอนหนังสือน้องๆไปให้ความเท่าเทียมกับน้องๆถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วเวทีนี้ทุกคนได้สายสะพายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวทีอื่นคนอาจจะได้เงินรางวัลด้วยแต่เห็นว่าเวทีนี้ทุกคนได้แต่สายสะพายและมงกุฎใช่ค่ะใช่ไหมคะจริงค่ะแล้วยังไงครับไม่รู้สึกคือเหมือนกับแบบว่าเป็นจิตอาสาด้วยอะค่ะแล้วก็แสดงถึงว่าพวกเราเนี่ยมาทำตรงนี้ด้วยใจจริงจริงค่ะ อยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ความที่เราเป็น LGBT เนี่ยสามารถช่วยเขาได้แบบเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะก็คือเวทีนี้ก็คือไม่มีเงินรางวัล นะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือมงกุฎกับสายสะพายค่ะแต่ได้ความภูมิใจใช่ได้ความภูมิใจแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะที่ได้ทำแล้วคุณมะนาวมีงบประมาณมาจากตรงไหนคะตรงนี้งบประมาณนี้ก็คือมาจากคนที่รักในการประกวดแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะค่ะแล้วก็เรามาทำเพื่อว่าเราค้นหาคนที่เป็นจิตอาสาจริงๆมาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อตอบแทนสั
ังคมนะคะผ่านตัวพวกเราชาว LGBT นะคะเราเป็นการรวมตัวกันแบบนี้นะคะจริงๆมีรุ่นพี่ถึง2รุ่นเลยเนาะมีปี2017แล้วก็ปี2018ด้วยใช่ไหมคะปี2018ไม่แนะนำตัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะบอมิโกะค่ะเบอร์มิดควีน LGBT ปี2018ค่ะคนล่าสุดเอ้ยคนที่เพิ่งอำลาตำแหน่งไปตำแหน่งล่าสุดค่ะยังรู้สึกว่ามันไวมากเลยขอบคุณจิตอาสาของเราที่ทำกันมาร่วมกันนะคะในการรวมตัวใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรจะไปที่ไหนอ่ะฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยก็ได้ค่ะให้คุณผู้ชมติดตามคือตอนนี้เราเองเราในทีมเราเนี่ยถ้าเกิดมองดีๆนะคะ LGBT เนี่ยหนึ่งในนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในนี้มีคุณหมอชนบทอยู่หนึ่งท่านคืออันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปปรึกษาในทีมงานแล้วว่าเราจะไปสามารถช่วยเหลือทางชนบทได้อย่างไรเพราะว่าในเมื่อเขามีความรู้ทางด้านคุณหมออยู่แล้วเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือสิ่งต่างๆพวกนี้ได้อย่างเช่นต่างจังหวัดที่เขาขาดแคลนหมอชนบทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอาสากันออกไปอันนี้เดี๋ยวเราจะไปประชุมกันอีกทีนึงว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงเป็นที่แรกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอติดตามเนาะมีเพจด้วยใช่ไหมคะเห็นขึ้นอยู่บนหน้าจอ IG ก็มีค่ะ IG อะไรนะ Miss Queen LGBT ค่ะติดตามผลงานเซิร์ชกันได้ให้กำลังใจพวกเธอนะคะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเงินรางวัลเลยความภูมิใจแล้วก็ความเป็นจิตอาสาล้วนๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ให้เกียรติมารายการเราแล้วขออนุญาตมอบนมเดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันตรงกลางนะคะขออนุญาตมอบนมนะคะนมไทยบิบะโคตรแท้ 100% ให้รับประทานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะทานนมถ้ายังไม่อิ่มเดี๋ยวไปทานขนมจีนกันต่อค่ะเป็นขนมจีนเส้นสดใบบ้านจันทิมาเลยนะคะชอบทานใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไปทานพร้อมกันในช่วงอร่อยติดตลาดค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมขนมจีนเส้นสดกันดีกว่าทั้งเหนียวนุ่มอร่อยด้วยแถมหลากสีอีกตั้งหากนะคะสีของเขาเนี่ยทำมาจากธรรมชาติล้วนๆนะอย่างเช่นสีแดงมาจากแตงโมและสีอื่นๆเนี่ยทำมาจากอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านนี้บ้านจันทิมาเชิญชมค่ะวายกินคนเดียวอ่ะแฟรี่ไม่มาไม่แบ่งใครหรอกบอกเลยเพราะว่าร้านเนี้ยเขาชื่อร้านบ้านจันทิมาเธอเห็นป่ะของกินเนี่ยไม่ใช่แค่สังขยานะที่ดูดีแบบนี้และเป็นธรรมชาติด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าเขาทำจากธรรมชาติหมดเราชักอยากจะกินมากกว่าของหวานแล้วไปดูของคาวดีกว่าว่าจะแซ่บแสงออกปากขนาดไหนค่ะของร้านสวยบรรยากาศว่าดีแล้วอาหารนี่แจ่มว้าวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่มีหลายเมนูเลยค่ะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้คือขนมจีน7สีค่ะ7สีด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วที่บอกว่า7สีเนี่ยไม่ธรรมดานะมาจากธรรมชาติล้วนๆด้วยใช่ค่ะยังไงบ้างคะค่ะอย่างถ้าเป็นเซตนี้นะคะจะเป็นชุดยอดฮิตของทางร้านนะคะที่ลูกค้าทุกคนเกือบจะทุกคนเข้ามาจะต้องสั่งนะคะอย่างเส้นที่เห็นจะเป็นเส้นสดนะคะขออนุญาตแนะนำได้เลยก็คืออย่างสีชมพูนะคะเราได้จากแตงโมสกัดนะคะสีเขียวได้จากใบเตยค่ะสีม่วงนะคะดอกอัญชันสีเหลืองนะคะฟักทองแล้วก็สีน้ำตาลข้าวกล้องนะคะอีก2สีนะคะก็จะมีสีส้มนะคะจากแครอทนะคะแล้วก็สีฟ้าจะเป็นอัญชันมะนาวค่ะแล้วของเขานะคะไม่ใช่แค่ความพิเศษเรื่องสีอย่างเดียวที่7สียังเป็นเส้นสดอีกด้วยหลายคนบอกโอ๊ยเราชอบอะเส้นสดนี่มันแบบละมุนมากเลยแต่ว่าที่นี่ไม่เหมือนใครงั้นถามหน่อยความเป็นเอกลักษณ์ของเราบอกความแตกต่างเลยเส้นสดของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงรวมถึงเส้นสดเนี่ยมันต่างกับเส้นหมักยังไงคะได้ค่ะเวลาถ้า
เส้นหมักเนี่ยจะหาทานได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดเลยเพราะว่าเขาทำออกมาเขาก็จะเก็บเป็นเข่งๆใหญ่ๆได้เลยแต่พอเราทานไปบางครั้งเราจะรู้สึกเอ๊ะมีกลิ่นนะคะเส้นหมักจะมีกลิ่นเอ๊ะเสียหรือเปล่าสับสนให้นี่บูดหรือว่ายังดีอยู่แต่ว่าถ้าอย่างเป็นเส้นสดนะคะของเราคือ1เราจะทำสดวันต่อวันนะคะดมกลิ่นแล้วจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ค่ะพอทานปุ๊บนะคะก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะบีบสดๆทุกวันเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ขนมปังเอ้ยไม่ใช่แค่ขนมจีนนะที่มีแต่สีน้ำยายังมีแต่น้ำยาด้วยมีอะไรบ้างคะเห็นเขียวหวานวันนี้ก็จะมีนำเซตเขียวหวานนะคะเป็นเขียวหวานไก่นะคะน้ำยากะทิค่ะน้ำเงี้ยวค่ะและอีก4ก็จะมีน้ำยาน้ำพริกนะคะปักใต้น้ำยาป่าแล้วก็แกงไตปลาค่ะโอ้ยอยากจะชิมทั้ง7เลยอ่ะคราวนี้มาถึงอันนี้ใครชอบกะเพราและเป็นกะเพราทะเลแต่เก๋กว่านั้นกะเพราทะเลกับเส้นขนมจีนใช่ค่ะนี่คิดมาแบบเซตนี้เราจะเรียกว่าเป็นขนมเส้นขี้เมาทะเลนะคะขนมเส้นขี้เมาทะเลใช่ค่ะเรายังไม่เคยเห็นที่อื่นเลยใช่ไหมคะเคยได้ยินแต่สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลใช่ๆค่ะอันนี้เราก็คิดว่าเราชอบทานเส้นอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงดีนะให้ของเราดูเก๋ไก่เราก็อ่ะอันนี้คุณแม่มีฝีมืออยู่แล้วถ้าในเรื่องของพวกกะเพราพวกขี้เมาเราก็จับขนมเส้นที่เรามีอยู่อะค่ะมาร่านะคะเลือกวัตถุดิบเป็นกุ้งตัวใหญ่นะคะปลาหมึกสดนะคะผัดแล้วก็มาราดเป็นในส่วนของเส้นสดของเราเลยนอกจากนี้นอกจากเมนูขนมจีนก็มีเมนูอื่นนะใครอยากทานข้าวใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาเมนูนี้หน่อยได้เป็นเส้นเหมือนกันแต่เป็นเส้นอะไรคะเป็นถ้าเมนูนี้เป็นบะหมี่ซี่โครงหมูแดงนะคะต้องแจ้งก่อนว่าซี่โครงเราตุ่นเปื่อยเป็นซี่โครงชิ้นนะคะแต่ตุ่นเปื่อยนะคะเวลาลูกค้าทานหมดปุ๊บเหลือแค่กระดูกจริงๆค่ะตัวนี้คือเห็นเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยแต่ที่สำคัญที่ชอบเลยที่ร้านบ้านจันทิมาก็คือเครื่องเคียงคือผักเยอะมากใช่ค่ะให้ไม่อั้นเลยใช่ค่ะขอเติมได้เลยไหมคะเติมได้ค่ะก็คือเราจะมีเคาน์เตอร์ผักอยู่นะคะลูกค้าสามารถเดินไปตักได้ตลอดเลยนะคะยังเคี้ยวไม่เสร็จเลยโอ้โหคุณผู้ชมอร่อยทุกเมนูจริงค่ะคุณก้อยขอบคุณค่ะยอมรับเลยโดยเฉพาะขนมจีนเนี่ยมันเข้าได้กับทุกเมนูเลยนะใช่ค่ะแล้วเส้นนุ่มมากเส้นแบบดีมากกลิ่นหอมมากคือรู้สึกว่าแบบได้รับสารที่เป็นประโยชน์แอนโทไซยานินเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่าได้รับประโยชน์แบบคุณค่าครบถ้วนมากอาหารเนี่ยก็ยังรู้สึกเหมือนลดมือคุณแม่อาอึ้มอากงอาม่าสมัยก่อนเลยอ่ะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านมีความสุขมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณก้อยจริงๆที่ให้รายการเรามาถล่มที่นี่นะคะเพิ่งมากันหลายคนไม่ได้มาดิฉันคนเดียวค่ะคุณก้อยนับดูนะคะ1 2 3 4เนี่ยค่ะกินจุนั้นเลยค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่อย่าลืมมานะคุณผู้ชมบ๊ายบายก้อยเลยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะอร่อยเป็นไงดูสิน่าทานเนาะ อยากตามไปกินแล้วอ่ะไปสิต้องตามไปกินเลยนะคะตอนนี้เขาจัดงานอยู่ที่พารากอนด้วยมีออกบูธถึงวันที่4มีนาคมแน่หรือถ้าใครอ่ะไม่ทานทำไงไปได้เลยนะคะที่ร้านบ้านจันทิมาค่ะลานสตรีทวอล์กนะคะแยกสันติสุขจังหวัดปทุมธานีค่ะร้านเปิดตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะดีเลยขนมจีนเส้นสดนะมันไม่ใส่สารกันบูดดีต่อสุขภาพอร่อยด้วยอ่ะแคลอรี่ต่ำในบรรดาเส้นทุกอย่างเลยนะคะขนมจีนอ่ะโอ้ถูกใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามีงานไอเดียใส่แสงสีมาฝากคุณผู้ชมจะคืออะไรนั้นห้ามพลาดในช่วงเช้าช้อปปิ้งค่ะค่ะเจอปุ๊บแจกปั๊บกับธนบัตรวันนี้นะคะริชาเจอแฟนพันธุ์แท้ของนมวัวแดงธนบัตรด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนกนกลูกพี่นกปกติรู้จักธนบัตรมานานหรือยังคะนานแล้วลูกนานแล้วนมนี่มันต้องนานแล้วนะเราเรียกว่าอะไรปกติป
ก็ไทยเดนมาร์กเนี่ยแหละป้าไปซื้อป้าก็ดูยี่ห้อแล้วป้าก็ซื้ออ๋อบางคนเรียกนมวัวแดงเราเรียกไทยเดนมาร์กเลยเออป้าก็เรียกอย่างนี้เลยล่ะลูกชอบทานรสอะไรคะป้ากินรสหวานลูกแล้วก็ลูกสาวชอบกินรสจืดน่าเป็นพันธุ์แท้ทานทั้งบ้านแบบนี้งั้นเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไทยเดนมาร์กมีสูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรแลคโตสฟรีอยากแจกป้านกเลยตอนแรกเรียกพี่ตอนหลังแทนตัวเองว่าป้าจ้ะมาเลยค่ะนี่ค่ะสูตรใหม่สูตรแลคโตสฟรีค่ะนมโคสุดท้าย 100% ไม่ผสมนมผงจากไทยเดนมาร์กนะคะสูตรนี้รับรองคนไม่แพ้อย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ใส่แลคโตสด้วยช้อปปิ้งวันนี้นะคะเรามีโปรดักต์มานำเสนอเชื่อว่าถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่างานแสงสีที่ใส่เอเดียได้เกียรติกู้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานของคุณถ้าเกิดว่ามีโปรดักต์นี้รับรองว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้แล้วว่าคืออะไรงั้นปิดไฟค่ะฮู้คุณผู้ชมคะนี่ไงที่เราบอกว่าจะเป็นโคมไฟดีหรือว่าโมเดลดีถ้าอย่างนั้นไปพบกับเจ้าของเลยนะคะคุณเรนิตาแก้วมาเจ้าของร้านรานิตาบูทิคค่ะ yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นช้างลอยซะหน่อยเอาปิดไฟอีกรอบไหมล่ะไม่ใจแล้วใจเย็นพอเท่านี้เถอะอันนั้นช้างลอยอันนี้เต่าลอยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เต่างอยเกือบเต้นแล้วเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยเออคือเราไม่เคยเห็นเลยนะจริงมีรูปร่างออกมาจับต้องสัมผัสได้และมีไฟด้วยโอ้นี่ถามจริงมีความสงสัยอยู่เต็มอกไปหมดเลยนะคะว่าไฟมันออกมาได้ยังไงเอ้าเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันเอาเป็นจุดเริ่มต้นก่อนค่ะค่ะค่ะคุณเรย์คะค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากที่ตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนที่แบบหลับยากแล้วก็คือติดว่าต้องเปิดโคมไฟนอนทุกวันนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็โคมไฟที่ห้องคือมันจะใหญ่เทอะทะแล้วมันสว่างเกินไปไงคะแล้วก็บวกกับที่ตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องธุรกิจออนไลน์ด้วยใช่แล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอตลาดที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเจอโคมไฟตัวนี้มาแล้วก็ลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ปรากฏว่าชอบมากๆค่ะคือเปิดได้ทั้งคืนเลยแล้วตัวเครื่องมันไม่ร้อนเลยอะค่ะใช่เหตุผลที่เราชอบมากๆเพราะว่าอะไรคะก็คือด้วยดีไซน์ของมันด้วยแล้วก็อ่ะอย่างรุ่นนี้คือมันจะสามารถเปลี่ยนแสงได้ถ้าตอนคืนเราอยากได้สว่างแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้แบบให้มันเป็นโทนสีเหลืองก็ได้นี่ค่ะสบายตาขึ้นใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็ได้หรือเป็นโทนสีขาวก็ได้ได้ค่ะได้หลายแบบโลไลท์สบายตาใช่ไหมแล้วที่สำคัญบอกว่าเป็นไฟแบบ LED ค่ะนั่นคือก็คือไฟ LED เนี่ยมันจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานอยู่แล้วคือแบบ 80% เลยช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งคืนคือมันไม่ร้อนใช่แล้วก็ไม่กินไฟใช่ไม่เกะกะเธอทักด้วยนอนไม่อ่ะขี้กลัวหรือเปล่าตอนคืนขี้กลัวค่ะแล้วก็เลยต้องมีไฟอันนึงอ่ะเปิดเอาไว้เพื่อจะได้แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่มืดเกินไปคนนอนคนเดียวฉันเป็นไงฉันเลยรู้แต่ว่าไอ้ไฟบางอันน่ะที่มันเปิดแล้วมันแยงตาเราแต่อันนี้ก็มันเปิดได้ทั้งคืนแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนมีไฟอยู่แต่ไม่แสบตาเออจำได้ที่คุณบอกว่าหาอะไรที่มันดิมไฟได้ที่มันหลีลงได้อ่ะนี่แหละเหมาะมากค่ะแล้วสร้างบรรยากาศได้ดีด้วยใช่มั้ยคะนี่น่าจะขายดีนะเนี่ยขายค่อนข้างดีเลยค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เคยซื้อแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาซื้อเรื่อยๆเลยคือเหมือนแบบได้ลายนี้ไปก็อยากได้ลายนี้อีกก็ไปวางเรียงกันที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไงที่จะโอถือเข้ามานี่เต่ามันดูลอยได้เลยอ่ะ เป็น3มิติจริงๆ ด้วยพออยู่ที่มืดแล้วมันสวยขึ้นมาอีกนะสวยมีหลายสีด้วยมีหลายรูปแบบด้วยเออนี่นะคือตอนนี้มีกี่รูปแบบคะตอนนี้ที่ทำมาทั้งหมดคอนเซ็ปต์ของร้านเราจริงๆอ่ะจริงๆมันจะมีอันนี้คือรุ่นธรรมดาสุดนะคะแล้วก็รุ่นแบบนี้คือจะสามารถถอดใส่ฐานได้อะค่ะแล้วตัวฐานอ่ะถ้าสังเกตดูมันจะมีไฟออกมาด้วยค่ะหมายถึงว่าข้างล่างเหรอข้างล่างจะมีไฟด้วยค่ะถ้าฐานปกติจะไม่มีไฟค่ะแล้วจะมีรุ่นที่แบบใช้รีโมทเปลี่ยนได้ด้วยอย่างเช่นรุ่นนี้ที่เปิดอันนี้เปิดปิดได้นะคะแล้วก็
เปลี่ยนสีได้ตามที่เรากดกดตามนี้เลยมีกี่สีมีกี่สีอันนี้มีกี่สีอันนี้เหรอก็สีตามเนี้ยค่ะกดได้เลยเหรอได้คุณจริงคุณผู้ชมไหนเอาสีไหนอ่ะบอกมาสิสีเหลืองเอาสีเหลืองก็ได้ค่ะเนื้อสงสับต้องกดตรงนี้ค่ะข้างหน้าพี่จะโอ้ยพี่แซเอาสีไหนเอาได้หมดเลยพอแล้วแหละเอาสีฟ้าอยากลองเลยจะได้ลองเปลี่ยนกันอยู่เงี้ยใช่เปลี่ยนได้จริงๆนะคือเรื่องแบบมันนอนอยู่แล้วแบบเบื่อสิ่งนี้แล้วก็เปลี่ยนนี้เปลี่ยนกันทั้งรายการเนี่ยตอนนี้แล้วมีระบบอะไรให้ได้อีกในนี้ที่ว่าทําได้อีกนอกจากการเปลี่ยนสีก็คือลดแสงเพิ่มแสงได้ค่ะดีแสงก็ได้ค่ะแล้วก็จะให้มันเป็นแบบใครชอบแบบดิสโก้อะไรในห้องได้อ๋อสลับกันไปได้ทําได้หมดเลยหลายอย่างเลยค่ะเป็นปาร์ตี้ก็ได้ค่ะได้ทันทีเอาเลยเอาตามนั้นแล้วมาอีกอันนึงดีกว่าแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าอันนี้ค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือที่เขาพิเศษมากอันนี้เห็นบอกว่าเป็นสินค้า best seller คือขายดีมากๆด้วยข้างในมันคืออะไรอะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น paper cut ค่ะคือจะเป็นศิลปะที่มาจากการตัดกระดาษแล้วก็เอามาวางซ้อนๆกันแล้วข้างในจะเป็นไฟ LED อะค่ะโอ้อันนี้สามารถตั้งเวลาปิดได้ด้วยอย่างประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงใครอยากแบบเปิดก่อนนอนแล้วก็ให้มันปิดไปเองเนี่ยได้อันนี้ลดปัญหาที่คุณเปิดค้างทั้งคืนเพราะเวลาที่สติคุณไม่อยู่แล้วคุณไม่ต้องเปิดก็ได้จริงๆแล้วข้างในเป็นรูปอะไรบ้างอันนี้เหมือนหอไอเฟลเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นหอไอเฟลแล้วก็มีคู่รักอันนี้จะเป็นคู่รักเหมือนกันแต่ว่านั่งเรืออยู่ตรงเนี้ยค่ะอ๋อคู่รักนั่งเรืออันนี้นะคะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เหมือนจะมาจากในหนังเรื่องไพเรตอะค่ะไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนตอนน่าจะภาค3ได้มั้ยคะที่เป็นนางเงือกแล้วก็นักบุญอ๋อที่เขาเป็นคู่รักกันใช่ค่ะโรแมนติกไปอีกอันนี้ด้วยไพเรตเหมือนกันเอาเป็นไพเรตเหมือนกันถ้าทำมาจากกระดาษใช่ไหมนี้ใช่ค่ะค่ะเท่าที่เห็นเรารู้สึกว่ามีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบมีสายไฟแล้วก็แบบที่ใส่ฐานได้แล้วก็แบบนี้คือเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะแบบมีกรอบนิดนึงค่ะอันนี้เป็นมีกรอบแล้วก็ไฟจะเป็นโทนไฟแบบวอร์มไลท์อย่างเดียวนะคะเปลี่ยนแสงไม่ได้โทนสีส้มใช่ค่ะจะไม่เหมือนกันจะเป็นวอร์มไลท์แบบนี้เลยใช่ไหมคะราคาเอื้อมถึงไหมคะเห็นมันเก๋ดูแบบไม่เหมือนใครจริงๆฟังก์ชันด้วยค่ะราคาไม่สูงค่ะรุ่นอย่างอันนี้390นะคะแล้วก็อันนี้จะ590เพราะว่าตัวฐานเนี่ยจะมีไฟด้วย อันนี้เท่าไหร่นะคะ590ค่ะ590แล้วเปลี่ยนแล้วแบบที่เปลี่ยนไฟนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนได้ค่ะรุ่นนี้จะใช้การสัมผัสในการเปลี่ยนสีเกินนี้แต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยแค่แตะปั๊บสีก็เปลี่ยน590เท่ากันค่ะรุ่นนี้จะ690ค่ะเพราะว่ามีรีโมทรีโมทก็ต่างกัน100นิดเดียวนะแล้วใช้ได้นานขนาดไหนอะคะเนี่ยแต่ละรุ่นอันนี้คือถ้าเป็น LED คือมันจะใช้ได้นานมากเลยนะหนูว่า5ปีมากกว่า5ปีค่ะมากกว่า5ปีด้วยคุณผู้ชมเพราะว่ามันประหยัดพลังงานก็ไม่ร้อนมือนะโอ้ไม่ร้อนเปิดค้างไว้คุณไม่ต้องกลัวมันไหม้นี่คืองงอยู่เลยไฟมันออกมาไงมันเป็นแท่งมันคริสตัลอะคะหรือมันเป็นอะคริลิกค่ะมันเป็นแผ่นอะคริลิกแล้วก็เราเสียบตรงไฟตรงนี้แล้วคือแสงมันจะออกมาจากตรงนี้ค่ะข้างในมันเป็น LED ชอบใช่ไหมชอบรู้แล้วเพราะว่าโคมไฟพอแตะปุ๊บมันร้อนมืออย่างที่แฟรี่ว่าทีนี้อันนี้390ค่ะ5ปี590 5ปีอันนี้690ก็5ปีแล้วอันนี้อ่ะรุ่นนี้จะ 1,290 บาทค่ะกี่ปีคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอยู่ได้นานเหมือนกันค่ะแล้วแต่เราใช้งานดีซื้ออะไรอันรวมกันเป็น20ปีไม่รวมอันไหนอันไหนที่เป็นเบสเซอร์ที่สุดคะนอกจากตัวนี้มีหอไอเฟลค่ะหอไอเฟลจะขายดีมากคืออันนี้คือหนูใช้เองด้วยโอ้เหรอคะไอหอไอเฟลนั้นเปลี่ยนสีได้ไหมทำอะไรได้บ้างคะตัวนั้นรุ่นนี้จะเป็นสีธรรมดาค่ะเป็นฐานไม้ฐานเป็นไม้จะแข็งแรงกว่าก็จะเป็นคนชอบเยอะเพราะว่ามันดูแบบสบายสบายค่ะคือแล้วมันคลาสสิกของฝากใช่ไหมส่วนใหญ่จะซื้อไปเป็นของฝากนะคะนี่ไงส่วนใหญ่เลยเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราอยากได้ฐานแบบนี้แต่เราอยากได้แท่นตัวนี้เป็นลายอื่นเปลี่ยนได้ไหมคะได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เพราะว่าขนาดด้วยขนาดอาจจะไม่เท่ากันด้วยในอนาคตคุณจะต่อยอดแบบทำแบบเองอะไรเองไหมเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในอนาคตนี่คือจะทำแบบเองแล้วก็จะรับทำด้วยค่ะแบบใครอยากได้แบบเป็นคู่รักเป็นแฟนเป็นรูป
อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สั่งทำได้นี่เตรียมต่อยอดแล้วใช่ๆน่าสนใจมากเลยนะคะเผื่อเอาไปตั้งไว้ที่บ้านจะได้ไม่ลืมหน้าแฟนเอแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อแล้วอยากจะสั่งแล้วคุณเรคะตามไปที่ไหนบ้างคะค่ะตอนนี้ก็คือมีขายที่ออนไลน์อย่างเดียวนะคะคือที่ Facebook แล้วก็ IG Facebook ชื่อว่าลานิตา.boutique ค่ะแล้วก็ IG ลานิตา_boutique ค่ะชื่อแบรนด์ของเราเลยนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับที่เราได้มาเห็นโคมไฟ3มิติพิเศษแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณเรย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณเรย์ค่ะบูทีจ้าลาคุณผู้ชมเลยละกันนะคะติดตามกันได้ค่ะเวลาเดียวกันนี้เลยนะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ